สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการพระเครื่องเมืองสยามโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยครับ1ชั่วโมงต่อจากนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบเจอกับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการยอมรับจากสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยเพื่อที่เราจะไปพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้ต่างๆในเรื่องราวของพระเครื่องพระบูชารวมไปถึงวัตถุมงคลต่างๆครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่กันที่ห้างพันทิพย์งามวงวานครับและผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ร้านเทียมปัตตานีครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องราวที่น่าสนใจของพระเครื่องที่น่าสนใจสายใต้ครับเราไปร่วมพูดคุยกับคุณเทียมปัตตานีกันครับสวัสดีครับพี่เทียมครับสวัสดีครับนะฮะแหมไม่ได้เจอกันนานนะครับพี่เทียมครับผมนะครับก็คือตอนนี้นะฮะที่ร้านก็มีอะไรอัปเดตบ้างครับพี่ก็ชื่อเทียมปัตตานีครับผมมันต้องเริ่มต้นจากหลวงปู่ทวดอยู่แล้วครับครับผมก็คือยังมีคอนเซ็ปต์ปู่ทวดเป็นหลักเหมือนเดิมถูกไหมครับผมครับผมเพราะว่าหลวงปู่ทวดนี่ถือว่าเป็นพระอินเตอร์แล้วนะครับครับผมครับคนทั่วประเทศรู้จักแล้วก็นิยมครับนะครับรวมไปถึงต่างชาติด้วยใช่ไหมครับผมได้ยินว่าพวกจีนฮ่องกงเขาก็มาตั้งนานแล้วใช่ไหมทั้งสิงคโปร์ทั้งมาเลเซียเลยครับครับผมพี่เทียมผมถามนี่แล้วคนพวกนี้เขาไปรู้จักแบบหมายว่ารู้จักหลวงปู่ทวดรู้จักกิตติศัพท์ชื่อเสียงของวัตถุมงคลหลวงปู่ทวดได้ไงโอ้เขามากันนานแล้วครับจากปากต่อปากบ้างนะฮะจากที่เขาอยู่ทางใต้ก่อนนะครับครับทางใต้เช่นมาเลเช่นสิงคโปร์เนี่ยเขาก็มาที่บ้านเราเนี่ยครับครับครับเขาก็นับถือศาสนาพุทธแล้วก็ชื่อเสียงของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเนี่ยดังกระเดื่องไกลไปหลายแคว้นเลยทีเดียวครับครับหลายประเทศเลยท่านรู้จักกันมากครับครับแม้กระทั่งเมืองไทยเนี่ยถามว่าจังหวัดไหนบ้างไม่รู้จักหลวงปู่ทวดล่ะครับไม่มีฮะครับผมตรงนี้เองครับคิดว่าเกิดจากแรงศรัทธานะครับครับผมคือคนเอาไปใช้แล้วก็เห็นผลมีประสบการณ์ต่างๆครับผมครับผมหลวงปู่ทวดท่านเป็นพระนิรันตรายครับนะครับที่ประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะรอดพ้นจากอันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรืออะไรต่างๆครับแคล้วคลาดสิ่งที่เขาเจอมาเนี่ยประสบการณ์ที่เขาเห็นมาเจอมาเนี่ยก็ทั้งทำให้ปลอดภัยนะครับผมไม่เป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเมื่อก่อนผมมีหลวงปู่ทวดติดรถอยู่องค์ครับผมเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อดินเผาพี่ผมจำไม่ได้รุ่นไหนได้เนี่ยได้มาจากมาถ่ายรายการพระเครื่องเนี้ยแล้วผู้เชี่ยวชาญเขาเมตตาให้มาครับผมก็ติดไว้หน้ารถตอนนั้นขับฟอร์ดเรนเจอร์อยู่แล้วพี่เทียมรู้ไหมผมไปรถคว่ำตีลังกา3ตลบเลยนะครับผมคือรถนี่พังซ่อมไม่ได้เลยแต่ผมไม่เป็นไรเลยพี่แต่หลวงปู่ทวดองค์นั้นน่ะหักผมเอาวางไว้หน้ารถนะพี่ครับหักครึ่งเลยหักก็ไม่เป็นไรครับคุณเดชครับผมอยู่ที่จิตใจเราศรัทธานะครับท่านอาจารย์ทิมได้พูดเอาไว้ครับในยุคสมัยที่พ่อผมได้ไปหาท่านอาจารย์ทิมครับโดยถือพระเนื้อว่านหักไปหาอาจารย์ทิมว่าครับอาจารย์ทิมครับพระเนื้อว่านหักเนี่ยใช้ได้ไหมทำไงดีอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ทิมก็บอกว่ามวลสารหรือสิ่งต่างๆที่เราเอามาสร้างพระเนี่ยครับมันก็มีดีอยู่ในตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเนื้อว่านจะเป็นผงพุทธคุณครับผมนะครับซึ่งต่างๆนะเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วครับแล้วเรายังเอามาทำพิธีพุทธาพิเศษเสริมเข้าไปอีกครับดีไหมล่ะพ่อผมก็ตอบว่าดีเลยครับอาจารย์ทิมก็ถามกลับมาแล้วนับถือไหมล่ะครับก็บอกว่านับถือนะครับท่านก็บอกจำไว้นะชิ้นหนึ่งก็มีความหมายถ้านับถือเต็มองค์ก็ไม่มีความหมายถ้าไม่ศรัทธาครับตรงนี้เองครับเป็นสิ่งที่ผมได้มาบอกเล่ากับคนรุ่นหลังครับเพราะตัวผมเองได้กราบท่านอาจารย์พิมครับนะครับแล้วเล่าเรื่องนี้จากประสบการณ์ของพ่อที่ไปหาอาจารย์พิมเนี่ยครับให้คนรุ่นหลังฟังว่าถึงแม้จะเป็นพระหักคุณก็ใช้ได้นะครับครับแม้กระทั่งพระเก๋ท่านยังคุ้มครองเลยครับถ้าเราศรัทธาครับผมครับผมอยู่ตรงนี้เองครับนี่นะฮะครับแน่นอนนะฮะว่าพูดถึงพี่เทียมเนี่ยคนต้องคิดถึงปู่ทวดอยู่แล้วครับผมครับวันนี้เดี๋ยวพี่เทียมก็จะคือมาพูดถึงปู่ทวดแน่นอนนิดนึงนิดนึงครับผมนิดนึงครับผมแล้วก็จะมีเกี่ยวกับพระสายใต้ยอดนิยมที่พี่เทียมจะมาแนะนำแต่ผมขอเริ่มที่ปู่ทวดก่อนปัจจุบันนี้ปู่ทวดเป็นไงปู่ทวดก็ยังเป็นยอดนิยมอยู่นะครับก็มีทั้งเนื้อว่านนะครับเนื้อโลหะครับนะครับเหรียญเพราะว่าวัดช้างให้เนี่ยสมัยท่านอาจารย์ทิมอยู่เนี่ยท่านจะปลุกเสกทุกเดือน5ของไทยก็คือประมาณเดือนเมษายนนะครับหลังสงกรานต์ไปแล้วหรือไงประมาณนั้นแล้วแต่เพราะเป็นจะเป็น15ค่ำเดือน5แต่อยู่ในช่วงเมษายนเนี่ยครับผมครับผมทีนี้วัดได้สร้างในยุคของท่านอาจารย์ทิมนี่เพราะมีคนศรัทธาเยอะครับวัตถุมงคลที่สร้างไว้ที่วัดเนี่ยก็หมดเป็นทุกปีท่านก็ต้องสร้างเพิ่มขึ้นนะครับจนมาถึงปี2512ครับท่านมรณภาพก็หยุดสร้างทีนี้วัตถุมงคลที่ทุกคนต้องการหาของหลวงปู่ทวดเนี่ยครับ
ก็อยากได้ที่อาจารย์ทิมเป็นผู้สร้างที่ทันอาจารย์ทิมครับผมครับฉะนั้นที่ท่านสร้างไว้ก็มีจำนวนพอสมควรแต่รุ่นแรกที่ท่านสร้างก็คือเนื้อว่านครับนะครับจุดประสงค์ของการสร้างเนื้อว่านนั้นคือเอาเงินสร้างพระอุโบสถ อย่าลืมนะครับว่าวัดข้างให้เนี่ยเป็นวัดสมัยกรุงศรีอยุธยาไปแล้วเป็นวัดล้างด้วยนะตอนพระอาจารย์ทิมท่านไปเจอเนี่ยใช่ไหมครับคือผ่านมา5เจ้าอาวาสนะครับแล้วก็ปล่อยล้างมาตรงนั้นเราไม่รู้ว่าเกิดภัยพิบัติหรืออะไรทั้งสิ้นนะครับครับครับปล่อยล้างมาเป็นเวลานานเมื่อถึงยุคปัจจุบันชาวบ้านได้ร้องขอไปยังท่านเจ้าคุณวัดนาประดูว่าอยากให้มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่แห่งนี้ครับผมวัดเก่าแห่งนี้ก็ล้างแห่งนี้ครับเมื่ออาจารย์ทิมก็ส่งอาจารย์ทิมไปอาจารย์ทิมก็ไปเห็นแต่ซากสลักปรักหักพังครับผมไม่มีที่ทำสังฆกรรมนะครับก็เลยดำริที่จะสร้างพระครับโดยมีขบดีเมืองปัตตานีคือคุณอนันต์คณานุรักษ์ครับผมได้รับนิมิตหลวงปู่ทวดซึ่งต่างคนต่างได้รับแล้วตรงกันครับผมครับให้มาช่วยวัดนี้คุณอนันต์ก็หาวัดนี้อยู่ประมาณสัก2ปีได้มั้งครับกว่าจะหาเจอบังเอิญมีญาติท่านอยู่ที่นปดูครับผมมาบอกท่านให้ไปดูท่านไปดูมาหลายวัดแล้วไม่ใช่เหมือนในฝันคือไม่ตรงกับนิมิตที่ฝันครับผมแต่มาเจออาจารย์ทิมเหมือนรู้จักกันมานานเลยครับท่านก็เป็นผู้จัดทำไม่ว่าจะเป็นวัสดุต้องการอะไรเนี่ยก็เป็นโยมอุปถัมภ์ในการสร้างหลวงปู่ทวดครั้งแรกคือเนื้อว่านท่านเป็นข้าหาบดีข้าหาบดีเมืองปัตตานีครับผมคือตอนนั้นท่านหมายว่าท่านทำการค้าอะไรครับท่านทำเหมืองแร่ครับเหมืองแร่ที่ลาบูครับผมครับจังหวัดยะลานะครับนี่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมะจัดสรรคือการที่จะหาคนที่ดูแลเนี่ยนะต้องเป็นอย่างระดับท่านครับในสมัยก่อนนั่นอะผู้ที่มีอันจะกินหรือเป็นข้าบดีเนี่ยก็มีจิตใจที่จะศรัทธาพระพุทธศาสนาที่จะจัดสร้างส่งเสริมเนี่ยก็มันมีจำนวนน้อยนะครับครับผมน้อยอยู่แล้วครับผมและยิ่งมาเจอกันอีกครับผมคุณอนันต์ก็เลยเป็นโยมประธานเพราะตัวท่านเองเป็นข้าบดีครับนะครับแล้วก็เป็นนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานีมาหลายสมัยท่านก็มีพรรคพวกลูกน้องอะไรต่างก็ให้กระจายกันช่วยกันช่วยกันหาเนื้อว่านอย่างที่ท่านอาจารย์ทีมต้องการครับนะครับคือพระอาจารย์ทีมท่านอยากได้อะไรก็บอกไปท่านก็ไปหามาครับผมเพราะเนื้อว่านเนี่ยถ้าอาจารย์ทีมก็ได้รับนิมิตจากหลวงปู่ทวดจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับผมแต่จะไปหาที่ไหนถูกไหมครับมันต้องมีคนที่แบบมีบารมีไปหาได้ครับผมบนเขาครับนะครับตำแหน่งที่หาก็มีทั้งเขาไซขาวมีทั้งยะหาจังหวัดยะลาในอาณาบริเวณทางใต้นะครับผมเนื้อว่านที่กำหนดเนี่ยเป็นเนื้อว่านยานะครับครับผมเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเคยเอาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเนี่ยไปฝนกับฝาลามีรักษาไข้ป่าลูกกัดครับผมเพราะการแพทย์สมัยก่อนไม่เจริญยังไม่เจริญสองจะหาหมอสักคนในยากยากครับอนามัยสมัยก่อนยังไม่มีเลยนะครับผมครับผมก็จุดประสงค์อันแรกที่สร้างเนื้อว่านก็คือต้องการสร้างพระอุโบสถครับผมสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2497ครับนะครับก็ลุล่วงมาถึง2499เนี่ยครับก็ได้พระอุโบสถครับจากคุณอนันต์ก็ได้กระจายข่าวให้คนได้มาร่วมบุญทำบุญสร้างพระอุโบสถกันแต่พระอุโบสถนี่เสร็จตั้งแต่ปีอะไรพี่2499ครับคือหมายว่าคือเริ่มสร้างปี2000เท่าไหร่นะ497ครับผมแล้วก็7 8ก็2ปีเสร็จเลย2ปีเนี่ยครับผมเอาเสร็จเลยครับเพราะว่าบารมีได้เงินมาท่านก็จะสร้างเลยจะสร้างเลยพระอุโบสถนี่ต้องเป็นการเร่งสร้างก่อนนะที่มีวัดครับผมนะครับผมเพื่อที่จะแบบตั้งวิสุงคามาศีวาถูกไหมครับผมจะได้ทำสังฆกรรมแทนพระสงฆ์ได้นะครับครับก็หลังจากสร้างหลวงปู่ทวดเนื้อว่านแล้วเนี่ยจำนวนสร้างเยอะนะครับครับตั้งใจจะสร้าง 84,000 องค์เท่าพระธรรมขันธ์ในสมัยนั้นครับผมแต่เมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะปลูกเสกเนี่ยครับผมก็ได้แค่60,000กว่าอ๋อทำได้แค่นั้นครับผมแต่สมัยนั้นถือว่าเยอะมากเลยครับ60,000เยอะนะเยอะมากครับครับผมซึ่งตอนนั้นพระออกมาจากเป็นโรงงานใช่ไหมไม่ใช่ครับคือทำกันเองจะมีผู้ทำเบ้าพิมซึ่งเป็นน้องชายญาติพี่น้องและเป็นน้องชายของคุณอนันต์คณานุรักษ์เนี่ยครับผมคือคุณวิทยาคณานุรักษ์ครับเป็นผู้ทำเบ้าพิมอ๋อครับแล้วมากดพิมครับแต่ก่อนจะกดพิมเนี่ยก็ต้องไปรับศีลจากท่านอาจารย์ทิมก่อนนะครับครับแล้วก็ขออนุญาตอ่ะครับผมการปลูกเสกครั้งแรกของวัดช่างให้นี่ไม่ใช่เนื้อว่านนะครับปลูกเสกเบ้าพิมก่อนครับเบ้าพิมก่อนครับผมนำเลิกนำใบใช้ก่อนครับผมเสร็จแล้วก็มากดทีนี้ธรรมดาจะใช้พระในวัดเนี่ยครับผมมันก็น้อยไปที่จะจัดสร้าง
ครับนะครับก็ให้คฤหัสถ์ก็มีไม่เยอะครับผมมานั่งกดมาช่วยทำสร้างพิมพ์เพิ่มนะครับครับมากดพิมพ์เนี่ยเพื่อให้ได้จำนวนครับผมตามที่ตั้งใจไว้ตอนแรก 84,000 ครับผมฮะแต่ทุกคนก่อนจะมากดพิมพ์เนี่ยก็ต้องไปรับศีลก่อนครับผมคือไม่ใช่อยู่ดีมาถึงมากดเลยไม่ใช่ไม่ใช่ต้องมาถือศีลก่อนครับครับผมอ๋อเหรอฮะกดพิมพ์ได้จำนวนแล้วแต่เมื่อถึงวันที่จะต้องปลุกเสกปรากฏว่าได้ไม่ถึง 84,000 ได้เท่าไหร่คือเอาเท่านั้นแล้วครับถามเรื่องนี้พี่เทียมพอมีข้อมูลไหมหรือว่าเคยศึกษาไหมเขามีบอกไหมว่าเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยคนที่มาร่วมกันสร้างพระชุดเนี่ยมีประมาณสักกี่คนในยุคนั้นนะเป็นสิบนะครับถึงร้อยไหมหรือว่า7 8 15 60ประมาณนี้คงไม่ถึง100เนี่ยครับไม่ถึงนะสมัยนั้นนะอัตตีไปประมาณ5เป็นผู้ชายเท่านั้นเองนะครับผู้หญิงก็ทำไม่ได้ครับผมครับผมเป็นผู้ชายเท่านั้นที่มากดพิมพ์นะฮะพอระยะหลังเนี่ยสร้างพิมพ์เพิ่มขึ้นแล้วรีบกดเนี่ยถ้าเลยออกมาไม่สวยก็มีครับผมนะครับครับครับเหตุผลเพราะเราไม่ใช่ใช้ปั๊มไม่ใช่ใช้เครื่องมือเป็นแฮนด์เมดครับผมเป็นการกดพระในยุคโบราณนั่นถ้าใช้ไม้เสียบดึงออกมานะครับนึกภาพออกเลยเหมือนตอนที่ป๋าทำพระปิตาแฮนด์เมดเหมือนกันนะคือค่อยๆทำคือมันเป็นงานศิลปะนะใช่ครับครับผมโอเคก็คือได้ประมาณ 60,000 กว่าองค์ได้ 60,000 กว่าองค์ครับผมแล้วก็พุทธาพิเศษก็รับเดียวหมดเลยไหมพี่ตอนนั้นยังครับก็อยู่เป็นปีๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าพอล่อยหล่อแล้วเนี่ยเมื่อปี 2500พอช่างให้ก็จัดสร้างเหรียญครั้งแรกครับผมเพิ่มเติมขึ้นมาทีนี้พี่เทียมผมอยากรู้อย่างนึงถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นตอนพระหลวงปู่ทวดเสร็จแล้วปุ๊บเอาออกไปให้คนบูชาเพื่อจะมาสร้างโบสถ์แล้วคนที่เขาบูชาเขารู้จักหลวงพ่อทวดยังในยุคนั้นก็รู้จากการกระจายข่าวนี่แหละครับจับรู้ยังไงรู้จักในลักษณะไหนคือหลวงปู่ทวดเป็นพระยุคสมัยกรุงศรีนะครับครับผมครับท่านก็มีชื่อเสียงมาอยู่แล้วครับผมอ๋อคนทางใต้ก็รับทราบอยู่แล้วเพราะวัดอันนี้สร้างเนี่ยหลวงปู่ทวดเป็นเจ้าวาดองค์แรกของวัดช่างให้ของวัดช่างให้ครับแล้ววัดช่างให้สมัยก่อนนี่เป็นกษัตริย์สร้างนะครับครับครับเข้าใจฮะไม่ใช่ว่าใครจะสร้างก็ได้ครับเป็นเจ้าเมืองที่เขาเสี่ยงช้างมาสร้างครับผมครับซึ่งเวลามันผ่านไปคนอาจจะลืมเลือนไอ้เรื่องพวกนี้ไปบ้างแต่คนก็ยังรู้ว่าหลวงปู่ทวดครับผมคือผู้ที่สร้างวัดช่างให้ครับครับพระสมญานามของท่านคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับเป็นประวัติชื่อเสียงของท่านเนี่ยก็ตกทอดไปยังคนรุ่นหลังได้รับทราบกันอยู่แล้วนะครับชื่อเสียงท่านโด่งดังมาแต่อดีตแล้วครับอ๋อนั่นถึงจัดสร้างเหมือนเราจัดสร้างพระย้อนล้ำลึกถึงเจ้าวาดองค์แรกของวัดนี้นะครับครับทีนี้อย่างนี้ช่วงที่จัดสร้างเนี่ยพี่คือแน่นอนพระสมัยกรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่มีการคือต้องไม่มีการถ่ายรูปบันทึกอะไรไว้ไม่มีถูกไหมแล้วลักษณะหน้าตาปู่ทวดและคือเกิดขึ้นมาจากที่ไหนยังไงนิมิตของอาจารย์ทินครับและซึ่งไปตรงกับท่านกหาพอดีพอดีฮะคุณอนันต์ครับครับผมเป็นพระลักษณะร่างไม่ใหญ่นะครับผมอายุมากครับผิวค่อนข้างคล้ำครับผมครับนะฮะเขาเป็นคนใต้หน้าตาแบบนี้แบบนี้ซึ่งตรงกันพอดีครับผมนี่ตรงนี้เองครับเป็นนิมิตรูปของท่านออกมาครับผมเหมือนที่เราได้เห็นอยู่ในปัจจุบันนั้นครับนะทีนี้คุณอานก็ถ่ายทอดให้กับน้องชายท่านว่าแกพระเป็นลักษณะสมาธินั่งบนบัวนะครับครับผมก็ทำด้วยเนื้อว่านครับนะครับทีนี้หลวงปู่ทวดเนี่ยก็จัดว่าเป็นพระยอดนิยมโดยไม่มีใครไปโปรโมทหรืออะไรทั้งสิ้นในยุคสมัยนั้นเออใช่ข่าวสารเลยมันไม่มีเลยคุณเอ็ดครับคุณทำบุญ5บาทได้1องค์ในสมัยนั้นนะครับแต่ก็คุณไม่มีจะมีบาทนึงแล้วยกมือไหว้หยิบก็ไม่มีใครว่าก็ได้นะครับในยุคสมัยนั้นจะเป็นอย่างนั้นคือคุณมีจิตศรัทธาที่จะสร้างโบสถ์นะครับครับผมมาช่วยกันอะไรก็ว่าไปครับผมก็ได้สำเร็จตามความประสงค์เอาละครับเดี๋ยวเรื่องราวจะเป็นไงต่อไปช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับผมคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อกับพี่เทียมปัตตานีพักสักครู่เดี๋ยวครับ